ข้อมูลและประวัติของจีนปุถุชนก่อนปุถุชนยังมีเรื่องราวเก่าๆให้เราได้คิดถึงมันหนทางชีวิตที่มันผกผันจากวันนั้นจนวันนี้แต่ก่อนนั้นเพื่อนฝูงมากมายคนรักก็ยังพอมีแต่วันนั้นไม่เหมือนวันนี้เพราะชีวิตที่เปลี่ยนไปปุถุชนหมายถึงคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่มีความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างออกไปหลากหลายความคิดไม่ว่าจะเกิดมาในชนชั้นใดบางคนอาจจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนักบางคนอาจจะกำลังคิดและตะกายสู่สิ่งที่ว่าหรือบางคนก็ไร้จุดหมายปลายทางหมดสิ้นทุกอย่างในชีวิตถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายตราบเท่าที่มนุษย์จะกำหนดมันขึ้นมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีเหมือนกันโดยไม่อาจจะกำหนดได้คือเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดปุถุชนคือชื่อที่สำรวยและวัชรากรตั้งขึ้นมาแทนความคิดของคนทั้งสองบนทางเดินถนนสายดนตรีที่ค่อยๆก้าวเดินด้วยความอดทน2542การเดินทางของปุถุชนจากการเดินทางและการแสวงหาทำให้คนสองคนมาพบกันสำรวยจีนจะโปะหรือจีนที่เพื่อนๆ เรียกกันตอนนั้นทำงานศิลปะเปิดแกลเลอรี่แถวสะพานกรุงธนและอีกหนึ่งนั้นวัชรากรขอจงสุขผู้เดินทางมาจากที่ราบสูงผู้ผ่านประสบการณ์มามากมายแต่มีอย่างหนึ่งที่คนทั้งสองมีเหมือนกันคือมีฝันมีเสียงเพลงโลกมีศิลปะเหมือนกันอยากรู้อยากมีอัลบั้มงานเพลงสักชุดยิ่งได้พูดคุยกันก็ยิ่งมีแนวความคิดเหมือนกันเพราะต่างคนก็ได้แต่งเพลงมากันอย่างต่อเนื่องดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ความคิดนั้นนับจากนั้นก็ได้มีการนัดซ้อมดนตรีกันเรื่อยๆวางแนวทางกันไปตามอารมณ์จะอย่างไรหรืออะไรประมาณนั้นการบันทึกเสียงใช้ห้องอัดเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครอยู่ความคิดก็ให้นึกถึงพี่อีทฟุตบาทก็เลยโทรไปหาพี่อีทฟุตบาทและได้แนะนำให้ไปหาพี่ฮิเดกิมอริซึ่งเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นแต่พูดภาษาไทยได้ดีมากก็ได้พูดคุยกันอยู่นานพูดถึงแนวทางของปุถุชนยิ่งช่วงที่คุยกันกับพี่ฮิเดกิมอริมีศิลปินผู้ใหญ่ใช้ห้องอัดกันเป็นทิวแถวพี่มอริก็จุดไฟให้กำลังใจว่าถ้าห้องอัดว่างแล้วจะโทรไปบอกหรือไม่ก็ให้โทรเข้ามาเป็นระยะห่างเลยไปสักระยะหนึ่งก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่มอริทำกันไปเรื่อยๆถ้ามีศิลปินรุ่นใหญ่เข้าใช้งานแก้งานเพิ่มงานเราก็หยุดกันเป็นระยะไปเข้าออกหยุดจนแล้วเสร็จกับงานเพลงชุดแรกในนามปุถุชนบนทางเดินถนนดนตรีที่มองดูง่ายแต่ยากเย็นดูยิ่งใหญ่สำหรับเรามากนักงานเพลงชุดแรกออกมากลางปี2543โดยมีความคิดต่อไปอีกว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกจะทำอย่างไรต่อความฝันดูอ่อนล้ากำลังเงินที่ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดก็หมดลงทุกวันก็ยังคงทำงานศิลปะของตัวเองจัดนิทรรศการศิลปะแสดงบ้างขายได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เนื้อคู่ของงานศิลปะเพื่อนๆในวงการศิลปะรู้ว่าเราออกเทปกันก็โซเชิญให้ไปเล่นก่อนเปิดนิทรรศการเพื่อสร้างสีสันผมและก่อนก็รับปากไปช่วยเพื่อนๆแต่ละงานหมดเงินกันแทบจะหมดตัวค่าเช่าเครื่องเสียงค่าน้ำมันรถบ้างค่าเช่าลำโพงจนหลังๆเลยปรึกษากันว่าควรปฏิเสธไปบ้างตามความเหมาะสม2543ลงทุนผลิตเทปเองออกมาขายในนามปุถุชนชุดแรกได้ตระเวนเอาเทปฝากขายตามแผงเทปประมาณ20ร้านได้ในกรุงเทพเน้นที่จุดที่เป็นเพื่อชีวิตโดยส่วนใหญ่ฝากขายอยู่ประมาณ3เดือนพอขายได้ในระดับหนึ่งแต่มีปัญหาพอสมควรเกี่ยวกับระบบเก็บเงินได้บ้างไม่ได้บ้างจะรับเทปกลับถ้าแผงเล็กคนขายไม่มาบ้างหาเทปไม่เจอบ้างถ้าเป็นร้านใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกเสียจากทำบินวางสินค้าหายไปหมดสิทธิ์รับเทปกลับนอนอนอแม้ว่าเราจะร้องเองทั้งหมดก็ตามนี่คือระบบของธุรกิจซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยนั่งคิดไปคิดมาที่ป้ายรถเมย์อยู่นานดูคนรอรถขึ้นรถเมย์หลายๆอย่างรอบตัวเราแล้วเราก็นั่งรถเมย์กลับที่พักรุ่งเช้าตัดสินใจอีกครั้งเราจะไม่ไปเอาเทปที่ฝากขายตามร้านต่างๆคืนแล้ว
มีกำลังใจอีกครั้งเราหอบเทปเพลงชุดแรกหลายร้อยม้วนและอุปกรณ์เครื่องเสียงชุดเล็กๆพร้อมกีตาร์คู่ใจขับรถจี๊ปเก่าๆขับตระเวนไปเรื่อยๆผ่านตลาดนัดเปิดท้ายรถอยู่หลายที่จนไปถึงหัวหินมีตลาดนัดเปิดท้ายรถเหมือนกันก็เลยเข้าไปติดต่อว่าเราเป็นศิลปินเพลงใต้ดินร้องเองขายเองจะนำเพลงมาขายคนจัดที่ก็จัดการเรื่องล็อกให้เย็นย่ำค่ำคืนนั้นเราได้มีโอกาสขายเทปของเราเองในรูปแบบของงานเพลงใต้ดินครั้งแรกคนที่เดินผ่านไปมาไม่เคยฟังเพลงเราเสียงร้องอย่างไรไม่เคยสัมผัสหยิบเทปดูมองดูหน้าเราใช่ไม่ใช่แน่ผมกับก่อนเล่นสดกันบางคนเริ่มมามุ่งดูกำลังเราไม่รู้มาจากไหนอยากจะร้องเพลงหรือจะพูดเขาก็ยืนดูให้กำลังใจแบบบริสุทธิ์สักพักเขาก็เดินเข้ามาจับขอดูปกเทปซื้อเทปเรารู้สึกดีมีพลังขึ้นมาทันทีไม่เหนื่อยไม่ท้อแท้และอยากจะให้ของที่ระลึกนอกเหนือจากงานเพลงให้ก่อนทำหน้าที่ไปคนเดียวก่อนผมขอตัวไปหาดินสอสีและกระดาษวาดภาพคู่กันหลังจากนั้นก็วาดภาพแจกแฟนเพลงทุกคนที่ซื้องานเพลงเราโดยจะวาดภาพเป็นรูปวิวทิวทัศน์โดยใช้สีดำสีเดียวใช้เวลาประมาณ1นาทีก็แล้วเสร็จขนาดประมาณสัก A4 ทุกคนมีงานเพลงเราก็มีภาพวาดขาวดำเป็นที่ระลึกกลับบ้านด้วย2545ประสบการณ์บนทางเดินสายดนตรีเราจะต้องอยู่ให้ได้บนถนนสายดนตรีและพัฒนามุมมองความคิดต่างๆบนทางเดินที่อดทนโดยอาศัยสิ่งรอบข้างเป็นครูสอนและเรียนรู้ตัวตนเราทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงใช้ตลาดนัดต่างๆเป็นจุดแสดงออกพร้อมขายงานเพลงของเราไปแทบจะทุกวันถ้าจะหยุดก็หยุดพักวันจันทร์อังคารเสียส่วนใหญ่จนทำเป็นชีวิตประจำวันและกลายมาเป็นทางออกของงานเพลงใต้ดินในนามปุถุชนในที่สุดมุมมองของคนนานาชนิดที่เข้ามาสัมผัสร้องเองหรือเปล่าแต่งเองหรือเปล่าทำไมไม่เข้าค่ายใหญ่อัดเองที่บ้านหรือเปล่าบันทึกเสียงที่ไหนเป็นเทปนี้ภาษีไหมเทปซีดีเถื่อนหรือเปล่าฟังไม่สะดุดนะพี่เคยเจอตำรวจจับหมายอย่างนี้เป็นเทปเถื่อนใช่ไหมเราเจอคำถามอย่างนี้ประจำจนเราไม่รู้สึกหนาวร้อนอะไรแล้ว2546เส้นทางมีไว้สำหรับคนกล้าสะสมเม็ดเงินสะสมประสบการณ์ชีวิตประกอบกับทำการบ้านให้กับตัวเองตลอดมาหอบเดโมเทปว่าที่ชุดใหม่ไปหาพี่ฮิเดกิมอริเราจะทำงานชุดที่2กันครับอยากร่วมงานกับพี่ฮิเดกิมอริอีกครั้งครับพี่เขาก็รับปากจะช่วยเราก็คงใช้ห้องอัดแบบเดิมคือรอให้มันว่างและเข้าออกเหมือนเดิมหมายถึงถ้ามีศิลปินรุ่นใหญ่ใช้ห้องอัดเราก็หยุดเหมือนเคยเข้าออกแบบประหยัดในห้องอัดพี่มอริประมาณสัก6เดือนงานเพลงของเราในนามปุถุชนก็แล้วเสร็จเป็นอัลบั้มที่2อย่างเป็นทางการเสียทีโดยตั้งชื่อชุดนี้ว่าระหว่างทางพูดถึงปัญหาต่างๆที่เราไปเจอกันมาในมุมมองของคนคนหนึ่งที่อยากจะนำเสนอออกมาเป็นงานเพลงสร้างสรรค์หรือความรักกำลังใจต่างๆก็อยู่ใกล้ตัวเราแต่ไม่รู้จักมองมันไปมองสิ่งที่มันไกลออกไปกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งบางครั้งก็สายไปเสียแล้วพูดถึงความรักคนและธรรมชาติเป็นจุดพักผ่อนในมุมมองสบายๆ ยามเดินทางไกลก็จะเกิดบทกวีให้เราไว้เป็นประสบการณ์เสมอดีใจครับหากประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดมาจะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวมได้ไม่มากก็น้อยเพราะงานเพลงของเราทำเสร็จออกมาแต่ละชุดก็ด้วยความรักและตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่จริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจจะนำการสื่อสารได้เพราะเราขาดทุนรอนทางด้านการเงินสิ่งที่พอจะทำได้ขณะนี้ก็คือนำผลงานไปขายตามตลาดนัดเปิดท้ายรถต่างๆร้องเองขายเองอย่างน้อยก็ทำให้เราต่อหลอดลมหายใจได้ในระดับหนึ่งที่มาจากเวิร์กวายเว็บใต้ดิน .net เส้นทางสำหรับงานเพลงชุดแรกของเราเหนื่อยบ้างทุกบ้างสุขบ้างตามโอกาสยังคงใช้ตลาดนัดเปิดท้ายรถนำเสนอผลงานเพลงของเราอย่างเข้มแข็งเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้ในเวลานี้ร้องเองขายเองอย่างน้อยก็ทำให้เราต่อหลอดลมหายใจได้ในระดับหนึ่งบนเส้นทางถนนสายดนตรีและอีกหลายสายที่ทอดยาวออกไป
ที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยความรักปุถุชนมีนาคม46ปุถุชน2006ถ้าเรารู้จักใครสักคนอาจเป็นแฟนคนรักหรือเพื่อนขอให้รักกันมากเพราะเรามีคนที่รู้จักกันไม่มากนักบนทางเดินของชีวิตหากว่าเราหลงลืมมันเมื่อไหร่ความรู้สึกอาจย้อนมาทำลายเราและเราอาจจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวในที่สุดรักเสมอปุถุชนชุดหัวใจนักสู้คนทำงานคำร้องทำนองจีนปุถุชนยกเว้นเสือตัวเก่าไกลบ้านหัวใจนักสู้โดยก่อนปุถุชนดอกหญ้าป่าดงโดยสีแพรเมฆาลัยร้องนามคิดทำคิดขายผ้าปกเทคนิคสื่อผสมสำรวยจีนจะโปะจีนซาวเอนจิเนียร์อนวภาพตีภูทรต้องมนบันทึกเสียงอมตะสตูดิโอผ้าไหมและมัดหมี่สตูดิโอเรียบเรียงอนวภาพตีภูทรดนตรีรับเชิญอมตะติ๊กชุมแพเล็กเมเดย์มูภูทรออกแบบปกวิทยาโพม่วงอำนวยการผลิตจีนปุถุชนควบคุมการผลิตสำรวยจีนจะโปะเจ้าของลิขสิทธิ์ปุถุชนข้อมูลจากฟอร์ไลท์ใต้ดิน .co.cc เสือลำบากเป็นการรวมกันสร้างสรรค์ผลงานของชายสองคนที่มีความรักในงานแห่งศิลปะสำรวยจีนจะโปะจีนและวัชรากรขอจงสุขก่อนเขาทั้งสองคนเลือกถนนสายนี้ตามเสียงหัวใจที่เรียกร้องปุถุชนจึงถูกเรียกขานจากนั้นเป็นต้นมาด้วยเนื้องานที่ไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากมายความเรียบง่ายบ่งบอกถึงตัวตนของพวกเขาบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นที่ถูกใจของหลายหลายคนแม้ว่าเส้นทางสายนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินนำพาวงปุถุชนผ่านพ้นสิ่งต่างๆที่ขวางกั้นไปได้แม้จะไม่โด่งดังขับจอแต่ก็พอที่จะทำให้ปุถุชนสามารถหยัดยืนได้อย่างภาคภูมิ